็นผลงานชิ้นล่าสุดของผู้กำกับที่ปีที่แล้วนะคะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลมาเยอะมากนะคะคุณคงเดชจตุรรัศมีนะคะปีที่แล้วมีตั้งวงโอ้ดิฉันชอบมากตั้งวงตั้งวงนี่แบบเรียกว่ากวาดอะกวาดมาหมดเลยอย่างนี้นะคะที่ได้รางวัลปีนี้มาถึงผลงานอีกแบบหนึ่งของเขาจริงๆแล้วมีหลายคนบอกว่าจริงๆสารคดีก็คือภาพยนตร์นั่นแหละอย่าไปแยกมันเลยเพราะมันก็คือการเล่าเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็คือว่ามาในเชิงสารคดีกับเรื่องเอวังนั่นเองซึ่งมีคนที่ได้เข้าไปใกล้ชิดและได้ดูมาแล้วก่อนดิฉันว้ายไอตัวเล็ก มีการปลายตาให้คิวกล้องว่าทางโน้นไงคนนั้นแหละโอ้แล้วทำเป็นแบบว่ามีขยิบตาด้วยนิดเอวังแบบเชิดๆนะคะก็คือพี่นิ่มเนี่ยได้ไปดูได้ไปคุยกับพี่คนเด็กที่ปูซานด้วยใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยก็เป็นรอบเพรสของหนังเรื่องนี้พี่นิ่มก็ได้ไปดูด้วยนะคะจริงๆที่ได้ไปฉายที่ปูซานเนี่ยก็เพราะว่าเป็นฉายรอบ World Premiere นะคะคือครั้งแรกเนี่ยเปิดตัวที่เทศกาลภาพยนตร์ปูซานครั้งที่19ที่เกาหลีใต้นั่นเองนะคะก็ฉายไปแล้วเรียบร้อยเรื่องเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกล่าวถึงที่มาสักนิดนึงดีกว่าอันนี้คือตัวอย่างภาพยนตร์นะคะค่ะมีจุดเริ่มต้นคือเป็นการต่อยอดมาจากรายการเรียลิตี้นะคะโครงการสามเณรปลูกปัญญาก็โฟกัสไปที่น้องวิลเลียมน้องวิลเลียมหรือสามเณรวิลเลียมนะคะในน้องเนี่ยมาอยู่ในโครงการปลูกปัญญาธรรมเนี่ยเป็นลูกครึ่งฝรั่งนะคะแต่ว่ามีความสนใจในพุทธศาสนาก็คืออายุ6ขวบเท่านั้นแล้วก็อยากจะมาแบบว่าเรียนรู้สัมผัสด้วยตัวเองอยากด้วยตัวเองอันนี้อยากเองนะนี่คือสามเณรวิลเลียมก็คือบันทึกชีวิตในช่วงก่อนระหว่างและหลังน้องคนนี้ค่ะชื่อน้องบัณฑิตเป็นน้องเป็นชาวกะเหรี่ยงจริงๆแล้วบ้านเกิดเนี่ยคืออยู่จังหวัดตากนะคะแต่ว่าต้องมาเข้าโครงการนี้ด้วยเหตุผลรายรอบอะไรหลายๆอย่างนางเล่าเรื่องของเด็กทั้งสองคนนี้นะคะว่ามันมีความเหมือนหรือต่างอย่างไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาของคนดูก็คือถือว่าเป็นคนนอกทั้งคู่เพราะว่าความคุ้นเคยที่เราจะเรียกเนี่ยอุ๊ยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็คือมันเหมือนจำกัดว่าเมืองไทยและคนไทยเท่านั้นแต่ว่าทั้งสองคนเนี้ยไม่ได้เป็นคนไทยเสียทีเดียวใช่แต่ต้องมาผ่านกระบวนการกรรมวิธีซึ่งมันเหมือนที่ทุกคนต้องเคยได้ยินแหละผู้ชายทุกคนต้องบวชนะบวชแบบบวชให้แม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นความเชื่อที่คงอยู่มาสองคนนี้เลือกเองในช่วงวัยต้นของชีวิตด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าน้องสองคนเลือกเองแต่น้องอีกคนนึงคือบัณฑิตที่บอกว่าน้องเขาอยู่เป็นน้องชาวเขาเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เลือกแล้วถ้าเผื่อเราไปดูหนังปุ๊บเนี่ยถ้าเผื่อว่าน้องคนนี้เล่นนะเป็นดารานะดิฉันให้ออสการ์3ตัวจริงเหรอแต่เผอิญว่าไม่ได้เล่นแต่เป็นเรื่องจริงนี่ไม่สปอยนะอ่ะน้องสายต่ออ่ะเพราะว่ามีคนที่ได้ไปดูมานะคะฟีดแบคจากรอบเมื่อคืนนี้ก็คือบอกว่าพื้นที่การมีอยู่ของน้องบัณฑิตในหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากคือในบทของน้องวิลเลียมเนี่ยน่ารักแน่นอนใช่มั้ยเราดูแล้วดีมีความแบบน่ารักแล้วก็มีความสุขกับบทบาทของตัวเองก็ดูเอาอะค่ะแต่ว่าน้องบัณฑิตเนี่ยคือเขาน่ารักมาแต่หน้าตาแล้วล่ะจะบอกว่ายังไงดีอะคือยากที่จะรักอะค่ะคือถ้าสมมติว่าดูกันเฉยๆเนี่ยคือด้วยหน้าตาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจแต่ว่าด้วยถ้าเผื่อว่าเราได้ศึกษาแล้วก็เดินทางไปกับตัวละครนะเราจะได้ค่อยๆรู้จักบัณฑิตว่าทำไมน้องเขาถึงมีแววตาแบบนี้ทำไมน้องก็ถึงไม่ยิ้มอ่ะแล้วนี่รู้สึกว่ามันทำให้ตัวละครคนนั้นเนี่ยดูลุ่มลึกทำให้เรารู้สึกอยากรู้จักบัณฑิตมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะก็ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยมีใครไปแตะเท่าไหร่นะในเรื่องแบบนี้ที่มีความเกี่ยวพันกับศาสนาเพราะว่าถ้าเป็นในเชิงการเสริมเรื่องแต่งเข้าไปเนี่ยก็จะค่อนข้างมีการตั้งป้อมเฝ้าระวังกับเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควรแต่คราวนี้เนี่ยพอมาเป็นเรื่องของการบันทึกภาพในเชิงสารคดีเนี่ยก็คือเราก็ถ่ายเรื่องจริงให้คุณดูโอเคมันผ่านการตัดต่อมันผ่านดนตรีมันผ่านอะไรมาก็ตามแต่มันก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเขาบอกว่าคือการที่กล้องเนี่ยได้จับเข้าไปถึงหน้าแล้วแววตาของหนึ่งสองคนที่พอดูไปถึงจุดหนึ่งก็เราจะรู้เลยว่าที่น่าสนใจทำไมรู้ไหมน้องซายพี่เห็นว่าพื้นที่ของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วอ่ะเพราะว่าการที่เขาจะเลือกเป็นอะไรหรือเลือกทำอะไรอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเด็กให้เขาทำอะไรเขาก็ทำมันไม่จริงนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนชีวิตของตัวเองเดี๋ยวคนจะว่าเครียดมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะแต่มันเป็นการที่แบบมันมีความน่าสนใจเชื่อฝีมือผู้กำกับคุณคงเดชเนี่ยเป็นคนที่ชอบได้ทุนมาจากแบบสถาบันอะไรบางอย่างแล้วก็เอาเงินทุนนั้นมาทำหนังที่ตั้งคำถามกับสถาบันนั้นอีกทีเป็นคนน่าสน
นใจจริงๆน่าสารคดีชีวิตคุณคงเดชมากนะคะโอเคเดี๋ยวเล่ากันนะเอวังมีกำหนดเข้าฉายแบบจำกัดโรงในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมก็คือวันนี้เข้าแล้วไปดูที่ House Rama ได้